อ้าวพี่ไม่มาแจมผมด้วยเหรอสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับใหญ่ชินบัญชรนะครับว่าพระสมเด็จเนื้อดินสอพองที่ใหญ่ชินบัญชรมีอยู่เป็นจำนวนหนึ่งใน 1.8 ล้านองค์ประมาณนั้นพี่ใหญ่ครับทักทายปีใหม่ก่อนเลยก็กราบสวัสดีปีใหม่นะครับ2022นะครับหรือปี65นะครับก็หลังจากที่หายหน้าหายตาไปพักหนึ่งพี่ใหญ่หายไปไหนคือผมเร่งทำงานด้านในก็คือสวนน้ำครับนะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอเปิดหลังคิดว่าโควิดคงจะได้เห็นนะครับก็จะเปิดเป็นทางการครับนะครับก็คือตอนนี้ถ้าโควิดแล้วลองนี้หายไปปุ๊บก็จะเปิดก็ฟันธงว่าเปิดได้แน่นอนแต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวปล่อยน้ำก็เล่นได้แล้วนะครับพี่ใหญ่พระสมเด็จชุดนี้คือสมเด็จอะไรครับครับสมเด็จเนี่ยปกติเนี่ยเราก็จะเอาออกมาหลากหลายนะครับเราก็ออกอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นดินสอพองนะครับที่วงการพระเครื่องเนี่ยให้การยอมรับว่าต้องแก่ดินสอพองมากกว่าปูนหัวข่อยทีนี้เราก็เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวจัดเลยนะครับถือว่าเป็นคลิปใหม่ล่าสุดนะครับเป็นดินสอพองนะครับพี่ใหญ่ไอ้เนื้อดินสอพองนี้ตอนนี้เขาเริ่มได้รับความนิยมหมายถึงว่าเขาเริ่มเล่นหากันคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเล่นหาเฉพาะเนื้อหาหลักๆพิมพ์หลักๆนะครับแต่ด้วยว่าพระบางอย่างเนี่ยไม่เป็นพิมพ์ที่นิยมเล่นหากันว่าอย่างนี้เป็นเนื้อที่ไม่นิยมเล่นหากันใช่บางทีบางไปบ้างก็บอกผิดพิมพ์หนาไปบ้างก็บอกผิดพิมพ์นะครับจริงแล้วพระเนี่ยมันก็มีแค่ปกโพฐานแกมอะไรพวกนี้แค่นั้นเองครับผมถ้ามันเป็นเจดีย์มันก็แสดงว่าถูกพิมพ์แต่มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เขาบอกว่าเล่นเฉพาะเนื้ออันนี้เราต้องบอกตรงๆว่าการเล่นอย่างเงี้ยผมว่ายังผิดหลักนะครับยังผิดหลักอยู่นะครับแต่ถ้าเราเข้าใจในลึกซึ้งนะครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายเก็บพระในสมัยนั้นนะครับกับการเล่นสมัยนี้มันผิดกันเลยนะครับณว่าตอนนี้นะวิวัฒนาการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องเครื่องตรวจนะครับจนเซียนใหญ่บอกว่าไม่เชื่อเครื่องสแกนนะครับตอนนี้มีคลิปออกมาแล้วนะครับเอาเครื่องสแกนดูธาตุแล้วเฮ้ยหนักกว่าเดิมอีกอันนี้ก็อยู่แถวอะไรทั้งเอาไม่เอ่ยดีกว่าเพราะว่าเขาใช้เครื่องสแกนดูแล้วดูว่ามีอะไรนะครับถ้าถามว่าถ้าคุณไม่เชื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยสมาคมเรื่องอะไรก็แต่เนี่ยที่เข้าไปใช้เครื่องตัวนี้ตรวจอาหารอะไรครับผมเขาเริ่มแกว่งแล้วไงผมก็ไม่อยากจะไปโจมตีใส่ร้ายเขาเพราะว่าผมถือว่าเขาก็ตามพัฒนาการคือตามให้ทันนะครับแต่ด้วยว่าเงินเขาอาจจะหนักกว่าเรานะครับเราบางครั้งเราก็ต้องมาคิดว่าค่าบำรุงรักษามันสูงเกินไปหรือเปล่านะครับเราก็จะให้สมมติว่าทางนี้มีเครื่องตรวจเราก็จะแนะนำให้เขาไปตรวจผมก็เป็นการส่งเสริมนะครับหรือช่วยเหลือกันไปเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันแพงหลักล้านนะครับพี่ใหญ่รู้สึกไงกับการที่ใช้เครื่องตรวจทุกอย่างเพื่อหาความจริงสมัยนี้นะครับผมให้น้ำหนักไปทางเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วเครื่องที่เขาบอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะมาอ่านค่าจริงๆแล้วเราชี้แจงเลยชัดเจนเลยนะคือเครื่องพวกนี้ถ้าเราไปอัปเกรดหรืออัปโหลดหรือตั้งค่าไว้เนี่ยเวลาตรวจพบปุ๊บมันจะฟ้องทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเราซื้อเครื่องมาแล้วไม่ไปอัปเกรดหรือเอาดาวน์โหลดเข้าไปในเครื่องมันก็จะหาไม่เจอเมื่อหยิบสมเด็จไปปุ๊บก็เหมือนเราถ่ายเอกสารเลยครับมันก็จะได้ภาพนั้นแต่มันไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงแต่ถ้าเราอัปเกรดหรืออัปโหลดลงไปในเครื่องสแกนโอเวอร์เซนต์ตัวนี้นะครับร้านทองยังต้องใช้เลยเพราะร้านทองก็ต้องรู้ว่ามีสังกะสีธาตุเหล็กทองคำพวกนี้สำคัญนะผมก็เลยต้องใช้วิทยาการว่าผมถึงอาจผมยังไม่ซื้อเครื่องพวกนี้เข้ามานะครับเพราะว่าถ้าผมซื้อเครื่องมาผมเช็คฟรีนะครับเดี๋ยวจะตายกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งว่าผมเช็คในเรื่องของกายภาพเบื้องต้นให้อย่างเดียวนะครับแล้วส่วนเรื่องของการเอาไปสแกนเครื่องตัวนี้ผมแนะนำว่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้อันนี้เราจะได้ประโยชน์ตรวจสอบอยู่แล้วใช่เพราะว่าตรงนี้เขารับตรวจอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ทันสมัยขึ้นสมัยก่อนมันไม่มีเมื่อมันไม่มีมันตรวจสอบไปได้ถูกไหมครับแต่ตอนนี้มีเครื่องแล้วจงใช้เครื่องเกิดประโยชน์นะครับมันไม่แพงหรอกครับ500พันนึงเช็คไปเถอะครับอย่างเนื้อที่โชว์นี่คือเนื้ออะไรครับพี่ใหญ่เนื้อของผมเนี่ยผมก็จะโชว์เป็นเรื่องของเนื้อดินสอพองเพราะว่าปูนหอยอาจจะน้อยนะครับเพราะสมัยก่อนเขาบอกว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านสร้างพระเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดนะครับตั้งแต่2-3กว่าขึ้นมาหรือสมัยรัชกาลที่4ก็ได้นะครับมีการสร้างพระมาตั้งสมัยนั้นแล้วนะครับอันนี้อ้างอิงเลยนะแล้วมีอะไรส่วนผสมกันแล้วมีพวกอิทิเจพวกธรรมติฮิสิงเฮอะไรเงี้ยแล้วก็ปูนช็อกอะไรที่เขาบอกว่าเขียนๆแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้มีทั้งหมดนะครับกล้องตัวนี้นะครับ 1,600 เท่าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับถามว่าดีสุดไหมมันยังไม่ถือว่าดีสุดแต่ณตอนนี้ถือว่าดีก่อนนะครับเพราะยังไม่มีกล้องตัวไหนที่เข้ามาแล้วมีความขยายละเอียดสูงนะครับมันก็จะบ่งบอกว่าท่านเห็นอะไรดำแดงเขียวฟ้าน้ำเงินคามเทาหรือดิน
นะครับถ้าเรามีเครื่องที่มีเครื่องออเปอเรเซนต์เนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยเห็นภาพเลยว่าในสมเด็จมีอะไรบ้างนี่คือข้อดีของหลักวิทยาศาสตร์นะที่พี่ให้ดูเนี่ยคืออะไรตัวนี้คือหลักการเลยนะครับตรงนี้พี่ตีความอะไรพี่ใหญ่หนึ่งเขาจะเจอปุ๊บหนึ่งเนื้อผงก่อนผงพุทธคุณนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรมีดำคืออะไรอันนี้หลายคนทราบแล้วก็อาจจะเป็นขี้ทูบนะแดงคืออะไรอาจจะเป็นเศษซุ้มกอเม็ดขนุนหรือนางพญาก็ได้แล้วแต่ความคิดนะครับแล้วก็ไปดูที่เนื้อเอาแกอะไรแกกล้วยหรือเปล่าแกข้าวสุกหรือเปล่าคือถ้าเป็นออกสีเทาๆส่วนใหญ่จะดินสอพองกับเนื้อกล้วยเนื้อข้าวสุกเกสรดอกไม้อันนี้เป็นเรื่องของธัญญาหารการกินแล้วเหลือเอามาทำเป็นบทพระอันนี้คือหลักการทางทฤษฎีเก่าเลยที่เขียนมานะครับแล้วยกเป็นว่าเขาไปแปลงเปลี่ยนว่าต้องมีไอ้นั่นไอ้นี่หนักอะไรเบาอะไรสมัยนั้นไม่มีเครื่องตวงวัดเมื่อไม่มีเครื่องตวงวัดจะไปชี้วัดได้ยังไงว่าแก่อะไรนะครับสิ่งที่เราทำได้คือวิเคราะห์ออกมาแล้วครับแล้วก็ประเมินผลระหว่างพระเก่ากับพระใหม่พระใหม่เป็นยังไงพระใหม่อาจจะมีกลิ่นพระเก่าไม่มีกลิ่นนะสังเกตนะยกเว้นแต่ว่าเป็นพระรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนี่คือหลักการเลยตรงได้จะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นครับพระที่ทำด้วยน้ำยาเลือดแล้วก็แต่ยังไงกลิ่นก็ต้องเหลือครับคือปุ๊บทำไมกลิ่นมีแรงแล้วก็ไปอ้างอิงว่าอัลปี08กับ11ล่ะทำไมมีกลิ่นไอ้นั่นมันพระที่เขามีเรื่องของน้ำหอมอะไรเขาอยู่เขาตั้งใจทำมีกลิ่นไอ้นั่นมันสายวังเมื่อสายวังเขาเจตนาทำให้มีกลิ่นนะครับเพื่อจะได้สัมผัสง่ายรู้ว่าอ๋อที่สายวังทำแบบนี้นะอาจจะมีเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับกลิ่นนะครับแต่พระเป็นสมเด็จเนี่ยการสร้างสมเด็จมียุคต้นกลางปลายยุค2380ขึ้นมาหรือก่อนนั้นนะปัจจุบันรู้สึกว่าจะจบไปที่ปี2410หรือ15ปีสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็มีการสร้างต่อปี16อาจจะมนต์สารยังอยู่อันนี้เป็นการคาดเดาไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อซะทีเดียวเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ย้ำว่าต้องเชื่อผมสิ่งที่ผมพูดไปตอนนี้ผมพูดโดยรวมว่าเวลาดูพระเนี่ยท่านเห็นอะไรนะครับเชื่อมั่นใครให้เช่าตรงนั้นนะครับเราจะสอนในแนวทางของที่พระเรามีเท่านั้นนะครับไม่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มใดกลุ่มนึงนะครับเพราะผมถือว่าผมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพผมอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วสูตรพระเครื่องเราเนี่ยใหญ่ที่สุดในภาคกลางอันนี้เราย้ำเลยนะแล้วเราที่นี่เราเข้าฟรีด้วยเข้าชมฟรีไปเก็บสตางค์ครับนี่คือหลักการเลยใหญ่อย่างเดียวไม่พอพระที่นี่ราคาจับต้องได้ยังไงส่วนใหญ่พระที่ผมแบ่งออกไปนะครับก็จะไม่ถึงหมื่นนะครับจะแบ่งออกไปคือปันกันไปใช้นะครับหลายคนก็เอาไปอวดไปโชว์ไปฝากเป็นที่ระลึกอะไรสารพัดของเราจะได้เปรียบที่ว่า1คนที่จับต้องได้จริงๆก็เขาต้องมีกำลังซื้อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณตะบันไปหยิบสมเด็จองค์เป็นล้านองค์10ล้าน100ล้านเนี่ยแล้วชาวบ้านอยากจะมีสักองค์เนี่ยหรือครึ่งองค์เนี่ยเอาง่ายๆโอกาสแทบไม่มีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ทำอุดมการณ์ทำโปรเจกต์ต่างๆให้ไปร่วมทำสวนน้ำร่วมซื้อไดโนเสาร์ร่วมทำนู่นนี่นั่นทุกคนแห่กันมาผมก็บอกแล้วว่าเงินเขาไม่เสียดายหรอกครับเขาได้ทั้งบุญด้วยเพราะว่าเงินของเขาเนี่ยมาอยู่ในนี้หมดเลยเราไม่เคยเอามากินใช้นะครับเราเอามาซื้อของต่างๆนะครับพี่ใหญ่โชว์ในแผงหน่อยครับว่ามีกี่พิมพ์ของผมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ19พิมพ์นะครับชุดนี้มี19พิมพ์เลยเหรอ19พิมพ์นะครับแต่ด้วยว่าเราก็ไม่อยากจะจัดเยอะเราก็เบื้องต้นเราก็ให้ดูกันมาสัก 3-4 พิมพ์พอนะครับโชว์แต่ละพิมพ์ครับก็พิมพ์ของเราก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้มนะครับแล้วก็พิมพ์ลงพุทธนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับตามด้วยเจดีย์แล้วก็พิมพ์เส้นได้นะครับเขาบอกว่าพิมพ์เส้นได้เนี่ยวัดละครั้งไม่เป็นผู้สร้างเพราะว่าบางขุนพรหมเป็นผู้แกะแม่พิมพ์ไม่ใช่นะครับอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าวัดระฆังมาก่อนบางขุนพรหมนะครับการแกะแม่พิมพ์อ่ะเขาก็ต้องเอาต้นแบบมาก่อนนะครับแต่มีการบิดเบือนกันนิดนึงจริงเท็จประการใดไม่มีใครตอบได้แต่สิ่งที่ตอบได้คือเนื้อเป็นตัวตอบโจทย์นะครับเพราะเนื้อหนึ่งสมเด็จวัดระฆังเนี่ยถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยจะหนึบนุ่มนะครับแล้วผิวหยาบนะครับแต่ถ้าเป็นบางขุนพรหมเป็นเนื้อละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปี2500นะครับหรือปัจจุบัน09ยังเป็นเนื้อละเอียดอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์เนี่ยนะครับเอาพิมพ์เป็นเกณฑ์ไม่ได้ต้องเอาเนื้อหามาก่อนนะครับเนื้อเป็นสิ่งสำคัญในการดูพระพี่ใหญ่ทำไมเอาพิมพ์เป็นเกณฑ์ไม่ได้เพราะพิมพ์เนี่ยจริงๆแล้วพิมพ์เป็นของวัดระฆังนะครับไม่ใช่เป็นของที่อื่นนะครับอย่างวัดเกศเนี่ยวัดเกศชโยเนี่ยเอาง่ายๆนะเนื้อทำไมละเอียดนะครับเพราะเครื่องมือการพัฒนาการโขกการตำเริ่มละเอียดมากขึ้นนั่นถือว่ามีความสดใสแล้วก็มีข้อพิรุธอยู่อย่างนึงที่หลายคนมองข้ามไปเพราะว่าวัดเกศชโยเป็นวัดที่เตี้ยไม่สูงเป็นวัดที่จมน้ำนะน้ำท่วมถึงเพราะฉะนั้นสมเด็จท่านก็คิดว่าทำยังไงให้สมเด็จมีอายุที่ยืนยาวและแกร่งนะไม่กัดก่อนในน้ำก็เลยมีการพัฒนาเรื่องของปูนหอยตรงนี้แหละเข้าไปนะครับแก่ปูนหอยทำให้สมเด็จวัดระฆังเนี่ย
จุดสังเกตยังไงไม่ว่าจะเข้าเครื่องสแกนนะครับค่าที่วัดได้ไม่ต่ำกว่า 50% ครับปูนผู้ข่อยนะที่เหลือก็เป็นเรื่องของมวลสารต่างๆพี่ใหญ่ค่าของพี่นี่เคยเข้าเครื่องสแกนหลายที่ผมไปหลายที่นะสิ่งที่ผมได้นะครับก็คือสิ่งที่ผมคาดไว้นะครับอย่าลืมว่าผมมาเหนือเมฆมาก่อนเครื่องนะครับเครื่องมาปุ๊บผมเช็คปั๊บผลที่ผมได้รับก็คือการตอบรับที่ดีเพราะว่าสแกนแล้วเจอหมดนะครับแล้วก็มีการพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับไปสู่ถึงกล้องคือครูอาจารย์นู่นนี่นั่นว่าไปเราก็ประสบความสำเร็จนะครับจนปัจจุบันเราแทบไม่ได้ต้องใช้เครื่องพวกนี้เลยเพราะว่าเราต้นแบบไปดูไว้แล้วใช่เพราะว่าหนึ่งเราสุ่มออกไปสมมติว่าเราจะเอาเนื้อเนี้ยไปสุ่มแล้วก็เอาไปแล้ว3องค์4องค์ต่อพิมพ์นะก็ไปไอ้สุ่มแล้วก็คล้ายๆเหมือนสุ่มไปเลยพูดง่ายจะได้ค่าที่เราต้องการคืออะไร1เครื่องมันไม่หลอกเรานะครับคนต่างหากที่หลอกเรานะครับหลอกนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าวิสาทพิสูจน์ได้ต้องแบบผมครับพี่ใหญ่ทำไมต้องพิสูจน์ทุกเรื่องพระทำไมต้องไปพิสูจน์ทุกที่พระสมเด็จนะครับมันสร้างเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกุเล็กกุน้อยกุใหญ่แจกตามบ้านตามอะไรก็แล้วแต่นะผมแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าคุณไม่กล้าพิสูจน์คุณก็จะไม่รู้เลยว่าเก๊แท้แบบไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคือคุณต้องกล้าพิสูจน์นะครับการพิสูจน์เนี่ยคุณต้องดูคนด้วยว่าเป็นจริงไหมนะครับไม่ใช่ไปอุปโลกว่าเป็นนู่นนี่นั่นมีเครื่องทันสมัยแต่ใช้เครื่องมาเป็นอันนี้เขาว่าบอกโง่จริงๆนะครับแล้วก็อีกแค่หนึ่งที่ผมเจอก็คือการสวดกันนะครับถามว่าควรจะจับมือกันไปในพัฒนาการพระเนี่ยให้สู่วงการสากลนะครับให้มันแท้แบบสากลแบบให้แบบคนที่ดูถูกเราเนี่ยนะครับถอยหลังไปเลยพูดง่ายลงคลองไปเลยนะแล้วเราก็จะมีจุดยืนแต่ณปัจจุบันเนี้ยมีการแข่งขันเรื่องของเครื่องหรือคำพูดต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการชิงดีชิงเด่นอันนี้ผมไม่สนับสนุนนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่ามากคนก็มากเรื่องนะครับคุณต้องมั่นใจคนใดคนหนึ่งคุณมั่นใจที่จะซื้อพระคนนี้คุณต้องไปคุณมั่นใจที่จะเช็คคนนี้คุณต้องไปพี่ใหญ่อย่างกับพระดินเนื้อดินสอพองเนี่ยของพี่เนี่ยมีเยอะไหมถามว่าดินสอพองเนี่ยผมมี9พิมพ์มี19พิมพ์มี19พิมพ์19พิมพ์นะแล้วก็แต่ละพิมพ์เนี่ยดูดันดันทั้งนั้นเลยนะครับล่าสุดก็มีพระเล่นรอดรุ่นออกไปที่กรุงเทพนะครับซื้อขายกันเลยองค์10ล้านเฮ้ยหลุดไปแล้วมีการซื้อขายจริงนะครับพอมีการซื้อขายจริงเนี่ยไอเราก็จะไม่พูดว่ามาจากเราหรือจากใครครับผมเพราะพระเนี่ยพอเรามาโชว์ภาพออกมาแล้วมันเห็นเมื่อมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันเถียงไม่ออกมันอยู่ที่ว่าเราจะพูดหรือไม่พูดนี่คือหลักการเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าพระบ้านนะครับก็มันพระออกจากบ้านไม่ใช่พระมีพระเก๊มีทุกบ้านอันนั้นคำพูดที่ผิดแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าพระบ้านเป็นพระเก๊คุณจะตั้งโต๊ะซื้อพระบ้านทำไมอ่ะนะเมื่อมันเก๊นะเพราะนั้นผมก็ฝากไว้ข้อคิดว่าเตือนสตินึงพระแท้เนี่ยมันมีทุกบ้านเพราะสมัยก่อนเขาเก็บแบบไม่มีค่าเก็บแบบลวกๆเก็บแบบมั่วๆง่ายๆชาวบ้านเก็บกับคนเก็บมันแตกต่างกันครับนะชาวบ้านเก็บมันไม่รู้หรอกว่าเก๊แท้ยังไงเขารู้แต่ว่าเขาได้จากวัดมาจากนายกในขอในงอเขาได้มาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยนะครับท่านต้องฟังหูไว้หูนะครับไม่ใช่ฟังไอ้คนข้างบอกว่าดีเนี่ยไปขายคนนี้คุณได้ราคาคุณเพ้อฝันไปหรือเปล่านะครับว่าใครไม่มีใครหรอกครับเอาเงินมากองยกเว้นจะแมงเม่าหรอกครับที่บินเข้าไปกองไฟนะครับพี่ใหญ่เชื่อไหมว่าพระของพระแท้ทุกคนนะพี่ใหญ่พระเนี่ยนะครับผมพูดเลยนะครับพระแท้มีทุกบ้านครับพระแท้มีทุกคนครับนะครับเขาไม่รู้หรอกสมัยก่อนเขาไม่ยอมเล่นกันแฝงพระนะนะครับเครื่องรางมาก่อนด้วยซ้ำนะครับใครมีเครื่องรางถือว่าเท่แล้วพอเริ่มมี YouTube หรือการพัฒนาการอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็จึงนำพระที่มีเนี่ยมาอวดมาแฝงมาโชว์นะครับแล้วมาทำการซื้อขายกันโดยแบบสมัครใจขายราคาถูกบ้างแลกเปลี่ยนกันบ้างนะครับแลกของกันบ้างบางทีเอาสมเด็จองค์เดียวแลกรถยังมีเยอะแยะมากมายเป็นข่าวเยอะมากอันนี้เราก็บอกแล้วว่าพระแท้มีทุกบ้านพี่ใหญ่พระของอันที่ของนี่ของตาพี่ใช่ไหมครับพี่คิดว่าตาพี่เอาอะไรไปแล้วผมก็ถามว่าสมัยก่อนเนี่ยยังเก่งกันมะพร้าวอ่ะยังเก่งเพราะสมัยก่อนเนี่ยกล้วยพวกเนี้ยกล้วยมีกันทุกบ้านมันก็คือว่าเหมือนไปแลกมันไม่มีการซื้อขายสมัยนั้นอ่ะมึงเก็บผักมาปุ๊บกูก็จะแลกกับมึงแลกกลับบ้านบางคนก็อยากจะได้อัดก็คือเงินเปลี่ยนไปสมัยก่อนเป็นอย่างจริงๆสมัยถ้าย้อนกลับไปอยุธยาจะรู้เลยตลาดสดไม่เหมือนตลาดแบบนี้นะล่มสักอันยังไม่มีเลยนั่งคุ้นต้นไม้นะถ้าคนเกิดทันในยุคปี2500เอาใกล้ๆลึกๆยังอยู่ยังวิถีชีวิตยังนี้ยังมีอยู่นะครับปัจจุบันไม่มีแล้วเป็นตลาดนัดฝั่งล่มตาพี่แลกมะพร้าวครับความคิดผมคิดว่าสมัยก่อนมันไม่มีค่าแต่เพียงแค่อยากได้นะครับใครมีเงินอาจจะซื้อได้เยอะสมมติว่าเจอพระ100องค์แต่ไม่รู้พระอะไรก็อาจจะซื้อบาท2บาท
สมัยนั้นอัดคาดเดาได้หมดเพราะไอติมสมัยผมเกิดเนี่ยเพิ่งจะสลึงเองครับอ้าวอย่างน้อยผมก็เกิดทันผมคุยได้ใช่ไหมพี่ใหญ่มีคนสวดพระพี่ใหญ่เยอะไหมสมัยก่อนเนี่ยนะครับหรือว่าย้อนกลับหลังไปปีที่แล้วก็มีบ้างนะครับณตอนนี้นะครับเงียบไปเลยคือส่วนใหญ่ก็ที่เขาสวดพระพี่ใหญ่เพราะอะไรคือเขาไม่ได้มาเรียนรู้กับเราเขาไม่ได้เห็นกับเรา บางคนว่าเอ้ยโอ้ยใหญ่ยิ่งชอนรวยขนาดนี้แล้วยังเข้าไม่ถึงแล้วไม่ใช่ผมยังเหมือนเดิมนะครับจะกี่ปีนะครับจะมีหรือไม่มีผมก็ยังเหมือนเดิมนี่คือหลักการเลยคือหนึ่งเราเข้ากับคนง่ายนะครับผมไม่ได้มองว่าทุกคนเข้ามาต้องซื้อต้องเช่าไม่จำเป็น คุณมาเที่ยวหาผมมาศึกเรียนรู้ศึกษากับผมเนี่ยผมสอนให้ฟรีผมไม่เคยคิดตังค์พี่ใหญ่เนื้อดินสอพองทุกวันนี้มันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นคือเขาไปอิงตามเสียงใหญ่นะครับว่าดินสอพองเนี่ยนะครับการเล่นพระสมเด็จเนี่ยดินสอพองต้องมาก่อนแต่ถ้าแบบว่าดินสอพองทั้งหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะต้องแยกออกประเภทว่าต้นกลางปลายยุคต้นนะครับการหามวลสารยากมากนะครับจะไปเอาอะไรมาเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับด้วยว่าของที่มีอยู่แล้วเขาจึงนำมาบดมาตำแล้วก็ส่วนผสมแล้วก็แจกจ่ายสมัยนั้นทำได้แค่นั้นนะครับหนังสือหรือตำรับตำราหรือหนังภาพยนตร์เขาก็สร้างกันมาแบบนี้นะครับจะบอกว่าไม่จริงไม่ใช่มันพูดไม่ได้แล้วนะตอนนี้คือหลังจากที่คนไม่เคยรับรู้เรื่องนี้นะครับหลายปีนะครับหรือมากกว่านั้นเพราะว่าสมัยก่อนโซเชียลอยู่ในมือเขาเข้าไม่ถึงคำว่า YouTube ยังไม่รู้จักกันเลยนะครับพอเริ่มมี YouTube มี Facebook นะครับมี LINE มีนู่นนี่นั่นคือพัฒนาการเข้ามาคุณไม่เชื่อไม่ได้แล้วจนเป็นที่มาของว่าพระเครื่องเนี่ยทำไมถึงเยอะเมื่อมันเยอะเนี่ยต้องมีการพิสูจน์ถูกไหมครับพิสูจน์ได้ก็จบถามว่าคุณจะเชื่ออะไรอ่ะไอ้พี่ใหญ่ว่ามีเยอะแล้วคนอื่นมีเยอะกว่าพี่เยอะไหมที่ผมเห็นตอนนี้นะมีอยู่คนเดียวที่เยอะกว่าผมเฮียยอดอาจใหญ่ต้องยอมแล้วก็ไม่จริงไงเมื่อเขาไม่จริงเออเฮ้ยเราต้องไปดูว่าเขาทำยังไงเขามีประวัติศาสตร์การสร้างนู่นนี่นั่นอะไรคือเราต้องไปเรียนรู้กับเขาเราบอกว่าไม่ใช่มันเกมมันพูดไม่ได้เพราะว่าคุณไม่เคยไปผมไปมาแล้ว3ที่หนผมรู้ว่าอ๋อมันมีเยอะจริงมันอย่างนี้ไปดูของคนอื่นด้วยไหมคือนอกจากดูตรงนี้ปุ๊บผมก็จะไปดูว่าเขาได้มายังไงบางคนบอกเอาไปรื้อบ้านเจอมาเอาผมไปดูที่มันเป็นยังไงมันจะเหมือนกับเราไหมมันก็ไม่เด็กแตกต่างอะไรกันเลยทั้งที่เราไม่เคยรู้จักพวกเขาเลยเราเรียนรู้เพราะเฮ้ยเขาเก็บแบบไหนเราไปดูที่เหมือนตรงกับเราไหมถ้าตรงโอเคแสดงว่าเฮ้ยที่เดียวกันที่มาที่เดียวกันเฮ้ยแสดงว่าเกจิคนเดียวทำสร้างนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เล่นพระตามกระแสนะครับแต่เราเผยแพร่ในกระแสที่ถูกต้องแล้วเอามีหลักความเป็นจริงคุยกันนะครับตรวจสอบได้พิสูจน์ได้มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนนะครับเราไม่ได้เล่นแบบพาณิชย์คืออะไรพาณิชย์คือการพระสร้างพระใหม่โกงกันเป็นร้อยล้านเป็น40ล้านโดนจับก็จะเห็นชัดเจนนะครับป๊อปออกมาแย่งไม้พระใหม่แท้ราคาออกจากวัดออกจากเบ้ามาหรือจะอะไรก็แต่สั่งจองกันองค์ละ300 700 พันหนึ่งปัจจุบันเนี่ยพุ่งปื๊ดเดียวเกมมหาศาลนี่น่ากลัวกว่าเพราะนั้นคนเล่นพระเก่ากับเล่นพระใหม่มันไม่เหมือนกันที่เหตุผลที่เล่นพระเก่าเพราะอะไรเพราะยังคนยังเชื่อว่าพระเก่าดูง่ายแต่พระใหม่ปั๊มโคมเดียวออกมาเนี่ยนะเป็นข่าวโด่งดังมากมายเราก็เห็นกันแล้วนะครับพระใหม่มีราคาไอ้พี่ใหญ่ที่นี่ทดสอบด้วยน้ำยาได้ไหมไอ้ตัวนี้ก็ทดสอบได้แต่ว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าดินสอบพองนะครับมันมีช่องว่างเยอะมันไม่เหมือนปูนปะข่อยปูนปะข่อยหยดยังไงมันก็แน่นเดี๋ยวเราจะลองหยดดูได้ครับนี่น้ำยานี่แล้วก็น้ำยานี่ก็แต่ก่อนนี่ผมก็โดนโจมตีเยอะนะเรื่องน้ำยาผมบอกว่าผมไม่ได้ผลิตผมไม่รู้เรื่องหรอกเขาเชื่อกันมาแบบนี้ไอ้คุณก็ต้องไม่ทำไมเขาไม่ไปโจมตีน้ำยาคือเราซื้อของเขามาแต่เรามาใช้เพราะว่าหนึ่งเราไปเห็นเขาตรวจเราก็อยากตรวจบ้างมันไม่ผิดอะไรแต่ถ้าบอกว่าผมผลิตน้ำยาเองเหมือนเขาบอกว่าผมผลิตพระเอคุณก็หาโรงงานผมไม่เจอดิตอนนี้หาเจอยังยังไม่เจอเลยคือไอ้คนที่พูดว่าใหญ่มีโรงงานเนี่ยปัจจุบันก็ยังหาไม่เจอเฮ้ยให้ไปร้านนึงยังไม่เอาไม่มีครับไม่มีจนผมเบื่อเอิ่มอาแล้วไม่รอแล้วอะไรเงี้ยเพราะผมถือว่าไอ้คนที่พูดเนี่ยเขาอาจจะไปรับฟังอะไรมาที่มัน อะไรเงี้ยพวกเนี้ยเราก็ไม่อยากจะพูดถ้าใหญ่ชินวชรมีโรงงานพระสมเด็จที่นี่มีกี่พิมพ์ของผมเนี่ย19พิมพ์เป็นอย่างต่ำไม่ใช่แม่กี่แม่กี่พิมพ์เกมนี้ทั้งหมดแม่พิมพ์ของผมตอนนี้ผมถือไว้ 6,500 6,500 พิมพ์ต่อตัวเลยนะเยอะมากนะครับปัจจุบันก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับไม่ได้ไปไหนก็ถือว่าพื้นที่เราไม่พอในการจัดเก็บถ้าใหญ่ชินวชรทำแม่พิมพ์ออกมานะครับแม่พิมพ์นึง 20,000เยอะนะแล้วอย่างก็ลองคิดนะคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ผมไม่เคยรู้จักกันเลยเอาพระมาใส่บ้านผมได้ยังไงทั้งที่เขาไม่เคยเช่าพระผมเลยไม่เคยซื้อพระไม่เคยรู้จักกันเลยมันเกิดจากอะไรเพราะเขาก็มีของเขาแต่เรามีบล็อกเขาก็มาใส่เปาะเมื่อมันใส่เข้าแล้วแสดงว่าพระแท้เพราะผมไม่รู้จักเขาเลยแต่ถ้าผมขายให้เขาไปแล้วหัวเขาแล้วเขามาใส่เอิญก็อีเรื่องนึงอันนี้ผมไม่รู้จักเลยเราพ่อแม่เราพูดอย่างนี้เลยครับผมอีกหน่อยจะแสดงบล็อกให้ดู
ก็ต้องดูสถานที่ว่าพอไหมเราเตรียมจะขยายพื้นที่อีกนะครับแต่ว่าด้วยตอนนี้ยังขยายไม่ออกนะครับเพราะว่ายังนึกไม่ออกว่าเราจะขยายยังไงเพราะว่าพื้นที่เราแคบนะครับจากที่ว่าเรามันใหญ่ที่สุดแล้วตอนมันแคบไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวหยิบตัวอย่างไปสองถึงสามองค์ได้เลยครับนะเพื่อความสบายใจนะครับคือใครอยากมาซื้อพักกับใหญ่ชินชอนครับคุณพาเซียนมาคุณอะไรมาเลือกกันให้สบายใจเพราะส่วนใหญ่อ่ะคนก็จะอิงไปแบบหนึ่งนะครับหลายคนนะแต่ที่ว่าเราไม่ว่ากันหรอกนะเพราะว่าเลือกเชื่อเดี๋ยวเลยถ้าอันนี้คือที่เราหยอดลงไปแล้วนะครับเนี่ยครับดินสอพองเขาหยอดไปเนี่ยนะครับพระสมาคมสมาคมเนี่ยผมไม่รู้นะส่วนใหญ่หยอดไปจะเป็นนี้หมดเลยพระสมาคมเพราะว่าเขาบอกว่าดินสอพองไม่ใช่ปุนหอยนะคือหยอดไปปุ๊บจะเป็นอย่างนี้เลยครับแต่ไม่ซึมนะไม่ซึมมันจะนิ่งอย่างนี้เลยอ๋ออันนี้การนิ่งอย่างนี้ไม่ใช่พระเก่าแล้วแต่เป็นพระเก่าใหม่สมาคมเขาก็ยอมรับตรงนี้ไงว่าหยอดไปปุ๊บเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำยาออนะเราก็เลยต้องเอามาพิสูจน์ว่าระหว่างน้ำยานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอีกนะครับไม่ใช่ว่าเอาของเขาผมเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะเอาของผมมานะคือผมมาชอบลองของนะครับอันนี้คือสมาคมยอมรับนะสมาคมสมาคมยอมรับเป็นอย่างนี้สมาคมแห่งหนึ่งยอมรับได้แบบนี้โอเคแล้วก็มีเดี๋ยวเอาของชมรมของผมมั่งนะสมาคือข้อแตกต่างมันมีเลยนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนเลยละหยุดหน้าเลยดีกว่ามั้งเราจะหยุดให้ดูเลยนะครับเฮ้ยคือมีข้อแตกต่างเลยมันคนละเนื้อเปล่าใช่ดินสอพองกับเนื้อปูนหอยยังไงก็ต้องแยกให้ออกถ้าทุกคนยังแยกไม่ออกว่าดินสอพองเป็นอะไรนะครับอันนี้เนื้อปูนหอยอันนี้ปูนหอยอันนี้นะครับนี่คือบทพิสูจน์ของผมก็คือว่าผมจะต้องรู้แน่ว่าสมาคมเล่นพับแบบไหนนะพอเรารู้ตอบโจทย์ได้อ๋อสมาคมผมว่าถึงหรือเปล่าผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมทดสอบได้ก็คือปูนหอยยังไงก็เม็ดใหญ่ดินสอพองเนี่ยดินสอพองเนี่ยเป็นเหมือนเราเล่นสงการเราก็จะดินสอพองเนื้อป่าหน้าพอถึงเวลาแห้งๆปุ๊บมันก็จะแตกหลุดมันไม่มีความคงทนนะครับมันได้แต่หนึบนะพอเราพิสูจน์อย่างนี้ปูนหอยอ่ะคุณจะเชื่อใครล่ะเขาเนี่ยคุณก็ถ้าคุณชอบแบบนี้ก็มาที่นี่เองเพราะเราก็จะบอกว่าผมอินให้ในเรื่องของว่าปูนหอยเพราะสมัยก่อนใช้ปูนหอยในการสร้างพระนะไม่ใช่ว่าดินสอพองดินสอพองมาตามโขกแล้วเอาข้าวเครื่องใส่อันนี้เป็นของกลุ่มของเขานะครับแล้วเขาไม่กล้าพิสูจน์เขากลัวจะเจอแล้วเรื่องมันจะแดงนะครับผมก็พิสูจน์แล้วให้ดูว่าคุณจะเชื่อผมหรือเปล่าล่ะที่อื่นเขาไม่กล้าทำกับผมแล้วแต่ผมกล้าเผยแพร่ผมไม่กลัวใครด่าผมด้วยเพราะอย่างชิมชอนเปิดออกคุยเลยคุณชอบนี้ใช่ไหมคุณชอบสายสมาคมเอาไปเลยแบบนี้ไปเลยไอสายสมาคมก็มีผมมีทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกเล่นอะไรถ้าคุณเลือกพระสายสมาคมไม่จำเป็นต้องมีมวลสารพระสมาคมไม่มีมวลสารเพราะมันดินสอพองเอ้ยพระสายสมาคมไม่มีมวลสารไม่มีมวลสารนะครับเป็นข่าวโด่งดังกันองค์40-50ล้านอ่ะชัดเจนไม่มีมวลสารโดนด่ากันเยอะแยะใครด่าใครผมไม่รู้ผมลืมไปแล้วเมื่อปีที่แล้วมีเม็ดเขียวเม็ดแดงคือถ้าทางสายนี้เล่นเม็ดเขียวเม็ดแดงมีมวลสารเพราะว่าผมบอกว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ได้บางคนบอกว่าใส่ดำแดงใส่เวอร์มันผิดปกติหรือเปล่าการใส่ในสมัยนั้นเราต้องคิดว่าเป็นเรื่องของมวลสารสำคัญนะครับบางคนอินตังเลยผมต้องเชื่อเซียนคุณซื้อเซียนขายเซียนน่ะมันไม่ได้แตกต่างกับการซื้อทองซื้อข้ามร้านหรือออกจากร้านราคามันก็ล่วงแล้วนะครับคุณยายหวังนะยายเพิ่มหวังว่าซื้อพระเซียนใหญ่แล้วคุณจะรวยไม่ใช่นะคุณไม่เชื่อผมซื้อในกอคุณไปซื้อในกอคุณไปขายในกอคือคนเดียวกันหรือพวกกันราคาเนี่ยคุณอาจจะซื้อ10ล้านคุณมาขายอันนี้อัน8ล้านขาดทุนแน่นอน2ล้านนะได้ข่าวว่ามีคนมาขายพระให้ใหญ่เป็นจำนวน3ล้านได้ฟังที่ไหนโอ้ยเขามาขอซื้อพระผมนะครับผมก็คุยกันแต่ก่อนจะเจรจาเขาขายผม3ล้านผมบอกคุณมาซื้อผมเลยว่าผมขาย 3,000 นะคุณขายได้กำไรแน่ๆ2ล้านกว่า2ล้าน9กว่าแน่นอนคุณจะเชื่อใครอ่ะคุณมีกำไรแน่นอนคุณซื้อพระผมแต่ถ้าคุณผมไปซื้อพระคุณผมยังไม่รู้ผมจะขายใครเลยเพราะมันต้องแยกให้ออกคือผมไม่ได้โง่นะครับไม่ใช่มีเงินแล้วโง่มันต้องคิดให้เป็นการที่คุณจะนำอะไรมาพูดกับผมเนี่ยคุณต้องไปทำกันบ้านมาให้ดีก่อนนะครับผมมีหน้าที่เผยแพร่บอกสอนนะครับไม่มีส่วนได้เสียกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสมาคมใดสมาคมไม่มีส่วนได้เสียเลยเพราะผมบอกแล้วผมแยกตัวมาอยู่เนี่ยผมอยู่แบบสมถะอยู่แบบเป็นกลางไม่เคยโจมตีใส่ร้ายไม่เคยว่าใครใหญ่มีพระทั้งสองแบบเลยผมมีทุกสไตล์นะครับถ้าคุณชอบสไตล์นี้คุณมานะคุณชอบสไตล์นี้เอ้ยคุณเชื่อไหมคุณซื้อบางคนซื้อไปหวังขายฟุกคุณอย่าหวังเลยถ้าคุณไม่ซื้อเขาเพราะเขาไม่ยอมรับในพระที่เรามีเพราะมันมีเยอะเกินผิดปกติ
ผมไม่ได้คนปั๊มนะแล้วแม่พิมพ์ผมก็ไม่มีต่อให้แม่พิมพ์ผมมีผมไม่มีเนื้อผมก็ทำไม่เป็นประกาศมาตั้งแต่คลิปต้นๆแล้วใช่หาแต่สุดท้ายก็หาไม่ได้นี่คือหลักการนะอยู่นานๆยังไม่ละลายเลยแต่นั้นจนไม่เกิดอะไรเลยคุณก็เลือกเชื่อว่าคุณจะเชื่ออะไรแล้วผมไม่ได้มีแค่ชุดนี้นะผมในยุคของสมาคมมีอยู่สองเนื้ออีกมีสองเนื้ออีกอันนี้ให้ลองดูอันแรกจนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่มีชุดหนึ่งมีชุดหนึ่งเป็นเนื้อสมาคมสมาคมเหมือนกันแต่ไอ้นี่ผมจะห่วงเป็นพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการที่หายากสมาคมของเล่นกันแพงก็อันนี้ก็จะเป็นทางเนื้อรู้สึกจะเป็นคล้ายตัวตัดก็อีกแบบนึงผมก็แยกว่าแยกกลุ่มเพราะผมจะแยกว่ากลุ่มนี้ไม่เจออะไรกลุ่มนี้อาจจะเจออันนี้ยังไม่เคยทดสอบนะคือเป็นผ้าที่อยู่ในกองเลยคือเป็นผ้าที่แบบห่วงนะครับผมว่าเดี๋ยวเอาสีแยกเนื้อสมาคมนี่ถ้าคุณอยากได้ผ้าเนื้อสมาคมได้ก็เก็บอย่างดีเก็บไปกองเก็บในยิ่งดีเลยอันนี้แพงหน่อยใช่ป่ะอันนี้ขายอยู่องค์ละ10ล้านเหมือนกันขายแข่งกับเซียนเลยเพราะมีประกันไงอันนี้นะถามว่าเนื้อดีไหมมันจะปวดครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนเฮ้ยนี่ครับผมว่าคนที่สมาคมให้กันใช่ป่ะถ้าไม่เจออย่างนี้ไม่ซื้ออีกคือเถียงขึ้นมาอีกคือพูดไงมันดิ้นไปแบบน้ำคุณคุณนะไม่เจอแบบนี้ก็ไม่ซื้อเอาโอเคเดี๋ยวหาให้พอเจอแบบนี้เจอแบบนี้ปุ๊บอึ้งอีกอึ้งอีกอึ้งอีกนะแล้วอันนี้เราเห็นแล้วนะเป็นของพุทธคุณนะเสร็จแล้วเดี๋ยวทดสอบยาต่อเลยง่ายๆเลยคือใครจะทดสอบขมิ้นทดสอบอะไรที่นี่มาเลยนะครับนี่ทีนี้เราจะทดสอบให้อีกอันนี้เดี๋ยวผมหามุมก่อนอันนี้นะมีฟองเริ่มมีฟองแล้วเนี่ยเริ่มมีฟองแล้วคือเริ่มมีอายุแล้วแล้วพระยุคนี้นะครับเป็นพระของตะวายเขาก็เลยหนีจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อีกขั้นหนึ่งคือมันจับเขาไม่ได้อะยังน้อยก็ลื่นปลาไหลอ่ะไปเรื่อยแถไปเรื่อยผมก็ตามอีกตามหาพระชุดนี้ว่าเฮ้ยลองดูนี่พระชุดนี้เรามีไหมมีพอมีปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มหยดมีเม็ดละจากเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะชื่ออะไรเขาเนี้ยเขาเล่นสองแบบเขาหนีจากตรงนี้ไงพอหนีจากตรงนี้ปุ๊บมันจะหนีไปไหนจับให้หมดคือเราต้องมีพระในสไตล์ของเขาก่อนแล้วจุดน้ำยาใครจะเชื่อไม่เชื่อผมไม่ได้ซีเรียสอะไรผมซีเรียสว่าคุณจะฟังผมไหมถ้าคุณฟังเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแต่ถ้าคุณจะให้ผมเล่าให้ทานนะตักกาแฟกินร้อนได้เลยเดี๋ยวผมจะเล่าลิงหลับเลยเพราะว่าเราผมพิสูจน์ให้ทุกคนไงเขาบอกน้ำยาเชื่อไม่ได้คุณดูพระสามองค์สามยางหยดสามอันยังไม่เหมือนกันทั้งอันนี้ก็เป็นฟองใหญ่ขึ้นแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วไม่มีอะไรจะขึ้นแล้วจะแถไปไหนอีกคราวเนี้ยอ้าวจะเชื่อเซียนหรือเชื่อใครผมไม่รู้เชื่อชมรมเชื่อกลุ่มไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมพิสูจน์ให้หมดเอาที่สบายใจเลยมาที่นี่ต้องจบเรื่องของความสบายใจคุณได้แล้วครับไปเนี่ยคุณได้ภาพไปแล้วแน่นอนคุณถ่ายรูปคู่ผมได้เลยนะครับว่าพระเนี่ยคุณพิสูจน์แล้วทดสอบแล้วแล้วคุณก็เช่าไปนี่10ล้านนะแข่งกับเขานะเฉพาะพิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่เขาเล่นกัน40 50ล้าน100ล้านยังจะมาขอแค่ต้องล้านทําล้านทําตกใจก็เนี่ยผมมีอะไรให้ดูแล้วไงบอกแล้วไงครับปีใหม่ต้องมีของดีให้ดูไม่ใช่แบบไม่มีอะไรเลยเรื่องเดิมชุดนี้มีเยอะไหมถามมีเยอะไหมมี400องค์เฮ้ยเดี๋ยวเราทำพิธีต่างหากเลยเพราะว่าองค์ละ10ล้านมีอยู่400องค์เพราะว่าผมบอกว่าพระพวกเนี้ยนะครับเราตามไล่เก็บแบบที่เขามีพยายามเทียบดูดิแล้วก็ไปเลือกห้องพระเอามาดูดิว่าไอ้พระชุดที่เขาเล่นเนี่ยไอ้เนื้อเป็นยังไงเพราะว่าเวลาดูกล้องเราเห็นเนื้อแล้วเมื่อเราเห็นเนื้อแล้วเราวิเคราะห์ได้นะครับแล้วพระตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วนะครับอย่างเฮียลังอ่ะเฮียลังก็เอาไปเยอะซื้อแพงไปแจกนะเฮียกิติก็ซื้อไปแจกเฮียพานุก็ซื้อไปแจกเขาซื้อแพงไปด้วยนะซื้อไปแจกนะครับล่าสุดก็อะไรนะของใครอ่ะที่เอาไปเดี๋ยวอาจจะเป็นของขวัญของฝากให้พี่อีกคนหนึ่งคือพี่สุชินเร็วๆนี้เพราะว่าเป็นพระที่แพงนะครับพระที่วงการพระเล่นกันแพงแพงแต่ราคาที่ใหญ่จับต้องได้ของผมเนี่ยคุยกันล้านนึงเดือนหลังไม่ถูกกว่าอีกเพราะเราเผยแพร่พระเนี่ยผมบอกแล้วผมจะให้ผมไปการันตีให้ผมการันตีให้ไม่ได้พี่ใหญ่มีคนบอกว่ารับประคืนเต็มเนี่ยมีคนเรียนแบบพี่ใหญ่รู้สึกไงเยอะดีครับจะได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาบอกว่าคือไม่ใช่ว่าไปหักเขาถามว่าคุณออกใบก็ใบของคุณพระก็พระคุณเขาซื้อกันไปเนี่ยถามว่าไอการที่คุณซื้อเนี่ยจริงแล้ว 50% เนี่ยผมว่าคืนเต็มดีกว่าหรือจ่ายเต็มๆคืนเต็มไปเลยนะครับถ้าคุณมั่นใจว่าแท้เหมือนทองไงทองขายแน่ขายได้ขาดทุนกำไรไม่รู้คุณก็ยอมรับในสถานการณ์ที่คุณทำไว้ถ้าซื้อพระที่ใหญ่ชินบัญชรนะครับของผมจะพิสูจน์ให้หมดนะครับคุณจะเชื่อไหมคุณจะแบบนี้ผมก็จัดให้คุณจะแบบนี้ผมก็ให้สิบเอ็ดก็มีให้สองทั้งหมดคือเราทำให้หมดคือให้คุณได้เรียนรู้กับเราเช่าเราในราคาที่จัดแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปแบบว่าจับมือกันไปได้นะครับแล้วอย่างคนลากย่านะครับเงินเดือนสมมุติอ่ะเดือนไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงหมื่นอ่ะเขาอยากจะได้พระแท้ๆสักองค์อ่ะ
เขาพิสูจน์ไม่ได้เขาไม่รู้จะมั่นใจในตัวไหนถ้าทุกคนเข้ามาปุ๊บจะวิ่งไปหาคนนี้สุดท้ายเป็นไงก็ไม่ได้ตอบโจทย์พี่ใหญ่โครงการแจกพระยังอยู่ยังอยู่ครับ100,000ยังอยู่ยังอยู่ครับแน่นอนเดี๋ยวรอให้โควิดหายก่อนโควิดตาปุ๊บนี่กระตูมเลยอาจจะใช้วันเปิดสวนน้ำเลยพอโครงการสวนน้ำจะแจกโคมเลยแต่องค์ใครมาได้ใครไม่มาอดแจกวันเดียวแล้วเลิกเลยอาจจะใช้เวลาสั้นเพราะว่าเป็นการรวมตัวครับอาจจะเวลาสั้นนะครับย้ำว่ามันสั้นอาจจะใช้เวลา3ชั่วโมงแล้วเลิกนะครับใครมาช้าก็อาจจะอดนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าอยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้กับเรานะนิ่งนะโอเคนะพระชุดนี้ถือว่าเป็นที่มาที่มาสำคัญเพราะว่าพระชุดนี้จริงแล้วไม่ได้ขายใครด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าระดับ VIP นะครับที่เดินทางมาเขาบอกว่าผมอยากได้พระตะวายครับนี่เลยครับพระตะวายชัดเจนนะครับแล้วพระสมาคมมีครับจะเอาสมาคมหรือพระตะวายเลือกเอาเองนะครับผมไม่สามารถเลือกให้ได้เพราะผมบอกแล้วว่าผมที่สุดมาทุกมาไหนมีทุกหน้าไม่ต้องมากอ่ะเจอเฮียแกคนเดียวแกก็กวาดเป็นร้อยเหมือนกันผมเชื่อมั่นผมเชื่อดูภาพไม่เป็นแต่ลูกค้าที่ได้ไปได้เฮกันหมดเลยถ้าเรามีพุทธคุณมีการพุทธาภิเษกที่นี่ทุกปีเพราะฉะนั้นพระผมต้องเสริมพลังครับนะครับผมพัดนัดเน้นไปทางพุทธคุณนะครับไม่ใช่พาณิชย์คือซื้อมาขายไปครับผมถ้ามาในลักษณะนี้ไม่ต้องมานะครับจะเอาพุทธคุณโทรมาหาผมหรือเดินทางมาเช่าได้เลยครับผมถ้าจะมาขายพระให้ใหญ่ชินมาจอนไม่ต้องมานะครับมาผมไม่รับหรอกครับแล้วช่วงหลังมาเนี่ยให้ผมเช็คเนี่ยบางครั้งผมตอบบางครั้งผมตอบไม่ได้ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ผมก็เลยบอกว่าใครที่จะมาเนี่ยนั่นหมายนิดนึงนะครับบางทีผมยุ่งนะครับช่วงหลังมาเนี่ยหลังจากที่สุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้วก็มาเปลี่ยนชีวิตใหม่ไอพี่ใหญ่เขาให้พี่ใหญ่มาเช็คภาพเรื่องทุกวันเนี่ยก็มีมาเดินทางมาแล้วก็เช็คมาทางไลน์นะครับแล้วก็ทำให้นะครับว่างก็ตอบไม่ว่างก็ไม่ได้ตอบแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ว่างมากันเป็น 2-300 ไลน์ก็ได้แต่ดูแล้วก็ผ่านรู้ผ่านก็คือบางครั้งต่อไปอาจจะไม่เป็นที่พอใจของเขานะครับเพราะเขาเก็บแบบบ้านๆง่ายเราตอบด้วยเครื่องนะครับตอบด้วยกล้องเพราะเราวิเคราะห์เนี่ยบางทีส่งรูปมามันจะไปฟันธงให้เลยไม่ได้คุณอย่าส่งรูปมาถามนะครับแล้วยังการที่เขาจะเดินทางมาไกลมันก็สุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าทุกอย่างตอนนี้มันยังไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อไม่มีอะไรแน่นอนเนี่ยคือก็ดูด้วยเรื่องของกายภาพเบื้องต้นไปก่อนว่าโอเคใช่ได้ส่งนิ้วมงนิ้วโป้ให้มั่งอะไรว่ากันไปนี่นะครับเส้นพระให้สบายใจนะครับศูนย์ของใหญ่ชินมันชอนบอกทีนึงอยู่ไหนศูนย์ของผมเนี่ยนะครับอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดบุรีถ้ามาไม่ถูกนะครับเซิร์ชมาที่บ้านไผ่สะดาวหรือวัดไผ่สะดาวก็ได้นะครับช่องทางการติดตามของผมก็มีนี่ครับผมก็ทำป้ายไว้ให้แล้วนะครับว่าเอ้ยผมติดต่อผมยังไงนะครับก็นี่เลยมาตามนี้เลยนะครับเราทำมาใหม่ล่าสุดนะครับช่องทาง YouTube ก็ FC ใหญ่ชินชอน Facebook ผมก็ใหญ่ชินน้ำมันชอนอันนี้เป็นช่องทางที่ติดตามผมได้ตลอดนะครับแล้วก็พี่ใหญ่มีการไลฟ์สดยังไงครับไลฟ์สดเนี่ยผมจะไลฟ์ทาง Facebook นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของFC ย้ำชอนคือ YouTube ผมนะครับแล้วก็ของพี่เทพก็พี่เทพ Channel ที่มาทํา YouTube ผมแล้วก็ไปนำกันไปเผยแพร่นะครับถามว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ว่าไม่เอื้อประโยชน์ให้ใครนะครับเป็นกลางใครว่าพระดีแท้พี่กิตเทพไปให้หมดอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเป็นการช่วยกันเผยแพร่ไม่มีใครเล่นพระเกในโลกนี้คือถ้าบอกว่าเล่นพระเกเนี่ยผมว่าผิดนะครับเพราะทุกคนเล่นหมดเขาบอกว่าโน่นนี่นั่นพี่กิตเทพไปทุกที่นะครับไปยันสมาคมพระเครื่องประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ไปมาแล้วถ้าเกมันก็ไม่เหลือครับมันโดนหมดนะครับทุกคนมีความคิดนะครับไม่ใช่ให้ใครมาจุงอันนี้เรื่องฝากข้อคิดไปเลยนะครับใช้หูใช้ตาให้มากที่สุดนะครับหลักการมีแค่นี้นะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ